สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปอครับต้อนรับคุณปอเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองจ้าคุณปออยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้ผมอยู่อยุธยาครับอยู่อยุธยาวันที่9เดือน9เราต้องเจอกันนะอ๋อไปแน่นอนครับไปร่วมบุญใหญ่กันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากนะครับอุ้ยช่วงนี้อยากทำบุญมากพี่เจบาปเยอะไปทำอะไรมาบาปเยอะเนี่ยเปล่าเปล่าเนี่ยคือเด็กๆมันก็เคยทำอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ามีโอกาสดีก็เราทำตรงนี้ขึ้นมาหน่อยมันก็ดีจริงๆเนี่ยผมเชื่อนะพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเนี่ยที่ตรงสถานที่ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้กันว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยยกทัพมาแล้วก็มาพักทัพตรงนี้แล้วก็มีทั้งชาวบ้านทั้งอะไรเนี่ยตามมาเยอะแล้วก็น่าจะมีคนที่เสียชีวิตอยู่บริเวณนั้นเนี่ยก็จะเยอะพอสมควรแล้วรวมถึงเรื่องของสถานที่นั้นเคยเป็นป่าช้าที่คนทำแท้งหรืออะไรเงี้ยเขาก็เอามาฝังกันไว้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วผมว่าถ้าเราได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณจะดีมากเมื่อวันพฤหัสผมไปเปลี่ยนชื่อกับทางหลวงลุงมาจุดนั้นน่ะผมปวดหัวมากพี่เจปวดหัวเลยเหรอปวดหัวเลยแบบมึนเลยพี่ถ้าใครไปแรกๆจะเจอหมดก็คือพอไปเปลี่ยนผมก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างที่พี่เจบอกเลยที่พี่เจบอกว่าประมาณแบบพักที่หัวทิ่มคือเชื่อเลยพี่เจว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วหลงลงพักหลายอย่างในชีวิตผมที่มันเกิดอ่ะหัวทิ่มไหมมันเกิดต่างแม้กระทั่งนิสัยของผมเป็นจริงๆเป็นยังไงการทำงานนี่เป็นยังไงครับคือมันไม่มีอะไรแย้งได้อ่ะพี่เจถูกคือแล้วท่านก็บอกว่าหลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะก็จะไม่เห็นผีอีกแล้วนะแต่ก็อย่าท้าทายนะคือท่านรู้อีกผมเป็นคนชอบท้าทายอ่าฮะได้บอกหลวงลุงไหมว่าเป็นแฟนรายการเดอะซิกเซนต์มาอ๋อบอกครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะตอนที่ไปถ่ายหลวงลุงเนี่ยกลับมาตอนแรกก็ยังเฉยๆนะแต่พอไปถ่ายซิกเซนต์เนี่ยโอ้เล่นผมยันตีสามตีสี่นะเป็นคนชอบลองไงไปลองแล้วอยู่กันหลายคนไงวันนั้นอยู่กันหลายคนทั้งออฟทั้งอาจารย์เต้ทั้งอะไรเงี้ยว่าลองหน่อยโหหลวงลุงเล่นซะแบบยอมอ่ะต้องยอมจริงๆเพราะว่าที่ผมไปได้ไปเจอหลวงลุงอ่ะหนึ่งผมไปอธิษฐานกับวัดล้างแห่งหนึ่งที่อยุธยาด้วยครับฮะผมไปอธิษฐานว่าขอให้ได้เจอคนที่นำทางเราไปเส้นทางที่ถูกต้องแล้วผมก็มาดูในรายการคุณไทยไม่เห็นครูเองแล้วก็เลยลองไปหาพอลองไปหาปุ๊บสิ่งที่ท่านทักมาปุ๊บเนี่ยน่าจะเป็นท่านนี้แหละใช่สุดจริงแล้วก็เขาเรียกอะไรผมชอบคำหนึ่งของหลวงลุงคือตอนในรายการทุกคนจะเห็นนะว่าหลวงลุงบอกอ๊อฟเป็นคนพูดว่าโลภโลภใช่ครับแล้วสถานที่เนี้ยมันเป็นเรื่องราวแบบเนี้ยมาตลอดตั้งแต่รุ่นเก่าๆจนมาถึงรุ่นหลวงลุงหลวงลุงรู้อยู่แล้วเรื่องนี้เรื่องของความโลภที่มันเกิดขึ้นในสถานที่ตรงเนี้ยครับเชื่อไหมว่าหลวงลุงอ่ะเงินที่ได้มาทุกวันเนี่ยที่คนทำบุญมาเนี่ยหลวงลุงไม่แตะเงินแล้วหลวงลุงก็จะไปนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็เหมือนท่องทุกวันอ่ะอันนี้ผมแปลของผมเองนะว่าประมาณนี้เหมือนประมาณว่ามึงไม่สามารถมาเปลี่ยนชีวิตกูได้มึงไม่สามารถมาทำให้กูหลงได้มึงไม่สามารถมาคือพูดกับเงินว่าฉันจะไม่ยุ่งกับมึงอ่ะฉันจะไม่ยุ่งกับแกฉันจะไม่แตะต้องแกเพราะแกจะทำให้ฉันเสียถึงจะไม่มีคนกับท่านนะครับใช่หลวงท่านพูดอย่างเงี้ยทุกวันแล้วหลวงบอกว่ารายการเนี้ยเป็นรายการที่ดีมากที่มาบอกให้หลวงลุงบอกว่าเนี่ยเราต้องเปิดบัญชีใหม่เราต้องทำทุกอย่างให้ทุกอย่างมันตรวจสอบได้เงินมาเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่ต้องเห็นได้และไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วซื้อไปเหอะอันเนี้ยไม่ใช่ต้องได้ประโยชน์ที่สุด
ผมเห็นสิ่งที่หลวงลุงพูดเนี่ยผมเชื่อมั่นในตัวหลวงลุงมากจนทุกวันเนี้ยยังนั่งคุยหลวงลุงดินของใครทำสัญญาด้วยให้ถูกต้องให้ชัดเจนจะได้ไม่โดนหลอกอีกเงินไปซื้อที่อะไรที่ไหนยังไงให้ชัดเจนจะได้ไม่โดนหลอกอีกจะได้ประโยชน์มากที่สุดสุดท้ายจากเงินล้านห้าที่จะถมที่ตอนเนี้ยค่าถมที่ถูกแล้วเพราะว่าหลวงลุงไปเจอคนที่เคยช่วยเหลือกันไว้ถ้าถมที่ถูกเหลือเงินทำอย่างอื่นได้อีกเกิดประโยชน์ได้อีกอะไรนะก็มันคือเงินเหลือจากจุดนั้นก็มาสร้างประโยชน์อย่างอื่นได้อีกใช่ก็ทำตรงพื้นที่ตรงนั้นนะให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมให้ได้ครับเริ่มแรกเราเริ่มจากการถมดินหลังจากนั้นเอาเงินเหลือก็ไปทำอย่างอื่นที่เกี่ยวกับงานที่เราตั้งใจจะทำก็คือสร้างสถานปฏิบัติธรรมตรงนั้นให้ได้ครับอันเนี้ยผมก็เลยแบบเราต้องทำบุญในรูปแบบใหม่ทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ถูกไหมไม่ใช่หายต่ำไปเลยไม่รู้ว่าเงินไปทำอะไรด้วยก็เข้าใจนะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ผมว่ามันก็ต้องเปลี่ยนนะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนนะใช่ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนมันต้องถูกต้องอ่ะโอเคเรื่องราวของคุณปอโดนบังตาเกิดขึ้นที่ไหนครับที่ลุทยาครับพี่เจพอดีผมมีเรื่องจะบอกพี่เจนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ผมได้ส่งข้อมูลอัปเดตของวัดที่ผมไปบวชล่าสุดเนี่ยอยู่ในอินบ็อกซ์ขยมขวัญชื่นสยองคือผมฝากให้พี่เจไม่รู้พี่เจได้เห็นหรือยังยังเลยเราต้องเปิดภาพจากในนี้ไหมในขยมขวัญชื่นสยองนะครับในอินบ็อกซ์ครับผมส่งให้ในนั้นคือจำได้ไหมครับตอนที่ผมเล่าเรื่องสัจจะอุบาจาที่เคยให้ไว้อะครับผมถ่ายคือพญานาคแค่องค์เดียวคือที่นั่นมีแค่องค์เดียวในพิธีแต่ล่าสุดคือรุ่นน้องหลังจากฟังคลิปนั้นนะเมื่อประมาณเสาร์สองอาทิตย์ที่แล้วอะครับเขาแว้นไปไหว้ไปขอเลยแล้วก็ถ่ายรูปให้ผมดูคือมีลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านที่เขาสมหวังอะมาสร้างพญานาคถวายเพียบเลยอ๋อเหรอครับครับผมแล้วก็รุ่นน้องที่บอกว่าขอให้ป้าหายจากมะเร็งแล้วเขายังไม่ไปแก้ครับผมก็เอาคลิปที่พี่เจตัดเป็นแต่ละคนอ่ะที่เป็นของผมให้ฟังเนี่ยเอาไปฟังในเนี้ยบอกวิธีทุกอย่างเลยแม้กระทั่งชื่อพญานาคแต่ละองค์แล้วจะไปไม่ไปตัดสินใจเองแล้วเขาไปแล้วไปไหว้แล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กแล้วเดี๋ยวก็คงมีอะไรดีขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีนึงครับครับก็อย่างเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้เนี่ยคือตอนแรกอะพี่เจผมมันงงตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่อยุธยาแล้วว่าผมย้ายมาทำไมคือถ้าผมจะย้ายออกจากคอนโดผมเนี่ยกรุงเทพมันก็มีที่ผมอยู่เยอะแยะแต่พี่เจเชื่อไหมผมขับรถหาไม่เจอถูกใจเลยครับผมหาไปถึงบางนากม.10เรียบทางด่วนอะไรพวกนี้ผมหาไม่ได้เลยครับสุดท้ายแบบพี่สาวก็เลยบอกงั้นมาอยู่ยุทธยาแล้วกันบอกถ้ามาอยู่ยุทธยาเขาจะได้แบบดูแลกันได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าผมก็ยังไงก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตพอเพราะผมต้องใช้เน็ตในการทำงานครับแล้วผมก็ย้ายมายุทธยาเนี่ยช่วงปลายเดือนมีนาปีที่แล้วน่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงประมาณ29-30แล้วหลังจากผมซื้อของจัดห้องอะไรเสร็จพอเข้าเดือนเมษาผมก็นึกได้ว่าผมยังไม่ได้ไหว้ศาลพระภูมิในอินบ็อกซ์ของผมก็ถ่ายรูปให้พี่เจดูครับว่าศาลพระภูมิตั้งอยู่ตรงไหนมีอยู่นะครับพี่เจดูเปิดไหมศาลพระภูมิเปิดได้เลยครับภาพไหนก่อนภาพไหนก็ได้ครับคือผมถามพี่เจถ้าเป็นพี่เจเดินเข้านะหรือเดินออกก็แล้วแต่หันไปมองพี่เจจะเห็นศาลพระภูมินะครับครับพี่เจจะเห็นไหมครับภาพไหนอ่ะพี่ไม่รู้จะดูภาพไหน พี่ดูภาพแรกที่เป็นมีรถคันสีขาวอยู่อ๋ออันนั้น
ก็เห็นครับถ้าเป็นพี่เจแบบเดินเข้าหอหรือเดินออกหันไปดูพี่เจจะเห็นไหมเพราะศาลมันใหญ่นะเห็นตอนนี้เห็นศาลอยู่แต่พี่เจเชื่อไหมครับผมมองไม่เห็นเลยฮะผมมองไม่เห็นจนตั้งแต่เดือนเมษาจนผมมาเห็นน่ะมาเห็นศาลนะประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถึงได้เห็นว่ามันมีศาลอยู่ตรงนี้คือตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับอาจจะคิดว่าเรายังหาไม่ทุกซอกทุกมุม อันนั้นผมคิดแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรผมก็ใช้ชีวิตอะไรของผมไปเรื่อยครับแล้วพอดีช่วงพฤษภาปี65เนี่ยตอนบ่ายผมได้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งหน้าหอเนี่ยครับพอกินเสร็จผมก็ถามป้าที่เป็นเจ้าของร้านถามว่าป้าที่นี่มีศาลพระภูมิไหมผมคดีผมจะไหว้ผมยังไม่ได้ไหว้เลยตั้งแต่ย้ายมาป้าเขาก็ชี้ไปทางศาลพระภูมินี่ไงศาลพระภูมิใหญ่ขนาดนี้มองไม่เห็นเหรอผมก็หันไปมองแต่ผมก็ไม่เห็นครับก็ขนาดชี้ไปแล้วก็ยังมองไม่เห็นเหรอไม่เห็นครับอุ้ยทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือผมมองไม่เห็นศาลพระภูมิเลยทั้งที่มันใหญ่นะพี่เจออกมาเห็นการมันใหญ่เลยอ่ะคือแบบต่อให้ขับรถอ่ะครับเราก็เห็นขับรถผ่านเราไปมองก็เห็นเดินไปซื้อของก็เห็นแล้วพอมาเดือนกรกฎาคมปี65เนี่ยผมได้ไปเล่าในรายการหนึ่งแล้วก็ว่ายี่สารกลับเนี่ยเขาก็ให้เป็นหูมาแล้วก็ประคำข้อมือผมก็ได้ประคำพวกนี้มาแต่ปกติผมมันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพกของพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือห้อยสร้อยอะไรพวกนี้ติดตัวอยู่แล้วถ้าผมไม่ได้เดินทางไกลผมจะพกหรือห้อยเฉพาะทางไกลเท่านั้นแต่ถ้าแบบไม่ได้ไปไหนเดินทางใกล้ๆไปผมจะไม่พกผมก็เอาหูเนี่ยครับวางไว้ข้างหมอนแล้วผมก็จะเอาสร้อยของผมจะเป็นทาเวสุวรรณเนี่ยวางทับเอาไว้เพื่อกันแบบบางทีแอร์มันอาจจะพัดกันให้หล่นแล้วมีอยู่คืนหนึ่งผมนอนแล้วผมฝันว่าตอนเช้าผมไปทำบุญถวายสังฆทานครับก็ทำบุญอะไรไปปึ๊บในฝันนั้นพอถึงประมาณมืดๆเนี่ยประมาณตอน 3:00 น 4:00 นผมก็ออกมาสูบบุหรี่ตรงระเบียงแล้วจังหวะที่ผมสูบบุหรี่อันนี้คือในฝันนะครับครับผมเหลือบตาผมเหลือบไปทางซ้ายด้านล่างของระเบียงเห็นเป็นต้นไม้เล็กๆมันงอกผมก็นึกได้ว่าเฮ้ยเมื่อเช้าเราไปทำบุญมาแต่เรายังไม่ได้กวดน้ำก็เลยถือโอกาสไหนๆห้องเราก็มีต้นไม้งอกก็กวดน้ำตรงนี้ก็ได้ผมก็กวดน้ำในห้องมาแล้วก็กวดน้ำครับพอกวดเสร็จเนี่ยผมกำลังจะเดินเข้าห้องแต่ผมบอกก่อนห้องผมระเบียงเนี่ยมันจะเป็นประตูกระจกเลื่อนบานใหญ่แล้วก็ผ้าม่านของผมจะเป็นสีสว่างโทนสีขาวแล้วก็ดัดลายดอกไม้พวกสีชมพูอะไรประมาณนี้ครับครับพวกสมมติผมปิดไฟเนี่ยไฟกับถนนเนี่ยส่องมายังไงผมก็เห็นทุกอย่างในห้องมันจะไม่มืดแล้วผมเดินกำลังจะเข้ามาในห้องหางตาขวาผมเห็นตรงระเบียงอันนี้คือในฝันก็คือเป็นมือคนสองข้างนะครับกำลังเหมือนแบบจะปีนระเบียงห้องผมแต่ผมยังไม่เห็นหัวผมก็เลยคิดเฮ้ยเป็นขโมยหรือเปล่าครับผมยังแกล้งมาเป็นไม่เห็นก่อนแล้วกลับเข้ามาในห้องก็คือมาหยิบไม้เบสบอลแล้วผมหยิบได้เนี่ยผมยังไม่ออกไปผมก็เหมือนแอบดูหลังผ้าม่านก่อนว่าคนที่ขึ้นมาเป็นใครคือถ้าขึ้นมาผมก็ออกไปขวดเลยผมก็กะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ยืนมองอยู่พักหนึ่งก็ยังไม่เห็นขึ้นมาผมก็เออเดินออกไปเลยดีกว่าผมก็เปิดประตูออกไปปึ๊บแล้วผมก็หันมาปิดจังหวะที่ผมหันกลับไปจากที่ตอนแรกพี่เจผมเห็นแค่สองมือใช่ไหมครับครับหันกลับไปผมเห็นมือเนี่ยเต็มระเบียงห้องผมเลยผมเลยคิดเฮ้ยมือคนที่วางอยู่ตรงระเบียงเนี่ยหรอใช่ครับมือที่ปีนอยู่ตรงระเบียงอ่ะผมเห็นเป็นระเบียงเต็มเลยอ่ะผมเลย
ม่ใช่คนละผมเลยคิดไม่ใช่คนละแล้วผมก็นั่งลงจากตอนแรกผมถือไม้เบสบอลนะพี่เจแต่พอผมนั่งลงผมก็ใช้กำปั้นผมชกไปทีละมือผมไปพังระเบียงแล้วควันมันค่อยๆขึ้นทีละมือทีละมือแล้วค่อยหายไปผมก็งงว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมถือไม้เบสบอลแต่ทำไมตอนนี้ผมกลายเป็นใช้กำปั้นผมก็แบมือมาสิ่งที่ผมเห็นในกำปั้นน่ะมันคือคูซึ่งผมไม่ได้หยิบมาคืองงเลยมาอยู่ในมือได้ไงแล้วตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเช้าอีกวันนึงผมจะไปหาพี่สาวผมที่บางบาง คือผมเอารถไปล้างที่บางบางอยู่แล้ว อย่างที่ผมบอกปกติผมจะไม่พบพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อยู่ดีๆวันนั้นผมมีความรู้สึกอยากพกคูไปด้วยแบบใส่กระเป๋าเงินนะฮะผมก็เดินมาที่เตียงก็คือเพื่อจะมาหยิบคูแต่พอผมจะหยิบกลายว่าคูผมมาหายเหลือแต่สร้อยซาเวสุวรรณครับผมก็งงก็แบบเฮ้ยหายไปได้ยังไงวะตั้งแต่ผมว่างเนี่ยผมไม่เคยหยิบเลยมันเป็นเพราะผมก็เลยก่อนไปผมก็เลยลื้อเตียงแบบลื้อหมดเลยอะครับลื้อเตียงออกมาก็หาไม่เจอผมก็เลยคิดมันจะหายไปได้ยังไงก็เลยคิดมันเกี่ยวกับฝันที่เราฝันเมื่อคืนหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปครับแล้วผ่านจากเรื่องนี้ไปประมาณเกือบ2อาทิตย์อยู่ดีๆผมมานอนตอนนั้นผมดูกราฟคือผมเล่นคริปโตใช่ไหมพี่เจผมก็ดูกราฟผมไปแล้วผมก็ประมาณเกือบตีสี่ครับผมได้ยินเสียงเหมือนสัตว์ตัวใหญ่ๆไงพี่เจบินเฉี่ยวระเบียงห้องผมแล้วแบบความรู้สึกผมอะคือตึกมันสะเทือนครับคือผมไม่คิดเป็นเครื่องบินเพราะถ้าเป็นเครื่องบินต้องมีเสียงเครื่องยนต์คือตอนแรกผมคิดเป็นพวกนกยักษ์เพราะหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นพวกนกยักษ์อะไรพวกนี้เพราะว่าจังหวะที่ผมมองโน้ตบุ๊กเนี่ยสายตาที่ผมมองอ่ะมันเขย่าเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะโอ้นี่มันต้องใหญ่มากนะมันต้องใหญ่มากตอนแรกผมคิดเป็นนกยักษ์เลยพี่เจแต่ผมก็เลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงคนที่อยู่ที่ตึกเนี้ยเขาต้องเปิดไฟออกมาดูครับผมก็เดินไปที่ระเบียงก็ชะเง้อคอดูข้างบนมองซ้ายมองขวามันไม่มีห้องไหนออกมาเลยพี่เจปิดไฟเงียบหมดครับผมก็เลยคิดหรือว่าคนเขาปล่อยของหรือเปล่าผมเลยคิดในมุมนี้แต่ผมก็ไม่ถักครับแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปอีกจนมีคืนหนึ่งผมนอนประมาณตีสามแล้วผมมาเป็นคนอย่างที่บอกผมมาหลับยากผมก็จะชอบคิดเรื่องที่เราชอบเช่นผมชอบฟุตบอลผมก็จะคิดแบบจัดทีมฟุตบอลอะไรไปแล้วผมได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงโดยดีมากระซิบข้างหูผมมาพี่เจว่าก็ตามนั้นสิอะไรนะก็ตามนั้นสิก็ตามนั้นสิครับเหมือนแบบผมจัดทีมฟุตบอลอะไรผมก็งงตามผมแต่ผู้หญิงคนนี้ผมรู้อยู่แล้วคือใครครับผู้หญิงคนนี้เจ้ากรรมนายเวรผมเพราะอันนี้เขาตามผมตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วตอนกรุงเทพผมจะเห็นเขายืนอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าที่คอนโดแต่ยืนแต่ไม่เห็นตัวนะพี่เจเป็นตัวดำๆหมดเลยครับพอมาอยู่ที่เนี่ยผมไม่เห็นแต่ได้ยินเป็นเสียงบ่อยแล้วพอดีห้องผมเนี่ยจะไม่มีหิ้งผ้าเพราะว่าผมมีพวกเครื่องดนตรีมีตู้แอมป์พวกนี้มันก็จะมีกระแสไฟมีเกมพวกกระแสไฟมันจะเยอะเพราะถ้ามีหิ้งบางทีผมแล้วรู้สึกกระแสไฟมันไปรบกวนพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็เลยไม่ตั้งพวกวิญญาณอะไรพวกนั้นมันก็จะเข้ามาในห้องได้ง่ายบางคืนผมก็แบบนอนอยู่ผมมาได้ยินเป็นเสียงจานข้าวจานกระเบื้องอะพี่เจครับก้นกระเบื้องกระแทกพื้นคอนกรีตแต่เสียงมันอยู่ข้างหูผมเลยอะผมก็เลยคิดเอาอีกแล้วมาขอส่วนบุญแน่ๆแล้วผมเป็นประเภทถ้าไม่รู้จักไม่มีบุญสัมพันธ์ผมไม่อุทิศบุญให้เพราะผมถือบุญผมตอนนี้ก็น้อยไม่ให้ครับจะให้เฉพาะแต่เท่านั้นแล้วพอมาช่วงอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกาเนี่ยช่วงที่นอนผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขายืนอยู่ตรง
ระเบียงห้องแต่อยู่ในห้องผมนะยืนอยู่หน้าประตูแต่อยู่ในห้องผมเห็นเป็นตัวดำๆแต่ผมไม่รู้เป็นใครผมก็พยายามถามว่าพี่เป็นใครอ่ะมาทำไมเขาก็ไม่พูดครับยังไม่บอกผมมาสื่อสารพวกนี้ไม่ได้ผมก็เลยไม่สนใจแล้วพอดีหลังจากนั้นประมาณวันพุธเนี่ยน้าผมเขาอยู่ลุมพีเขาก็โทรมาถามว่ามาอยู่อยุธยาเคยไปไหว้พระที่ไหนหรือยังผมก็บอกอ๋อยังไม่เคยไปเลยก็บอกเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวมาหานะเดี๋ยวพาไปไหว้อ่ะผมก็วันเสาร์ก็ไปหาเขาแล้วเขาก็บอกมีวัดอะไรอย่างนี้อยากไปวัดไหนผมแต่ผมมีความรู้สึกผมอยากไปวัดล้างคือไม่รู้มันรู้สึกอยากไปวัดล้างทำไมแต่อยู่ดีอยากไปไหว้วัดล้างมากกว่าครับคือวัดแรกที่ไปเนี่ยก็คือผมไปประมาณบ่ายสองแล้วพี่เจวัดแรกที่ไปจะเป็นวัดล้างที่คนเขาไปถ่ายรูปลงในออนไลน์เยอะๆที่ประตูทางเข้ามันจะมีพวกถาวรนะฮะแต่วัดผมไม่เจออะไรครับนะไปวัดที่สองเนี่ยหน้าทางเข้าลานที่จะไหว้อ่ะลานที่จะกราบไหว้เนี่ยเขาจะมีป้ายเป็นของกรมศิลป์ที่บอกประวัติของวัดวัดนี้วัดกระสายแล้วผมครับผมก็เดินเข้าไปแล้วแบบผมสังเกตตรงจุดที่เขาให้ไหว้ผมมีความรู้สึกวัดเนี้ยคนน่าจะไม่ค่อยมาเพราะเหมือนแบบข้าวของอะไรมันเหมือนไม่ค่อยมีการดูแลผมก็นั่งลงแล้วผมก็ไหว้ก็แบบผมก็บอกว่าตอนนี้ลูกมาอยู่ที่อยุธยาถ้าลูกทำอะไรไม่ดีหรือทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับที่นี่มาบอกลูกหรือผู้ฝันมาบอกได้แล้วผมก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชายฮะว่าพูดว่าดีแล้วดีซึ่งผมงงว่าใครเพราะน้าผมเป็นน้าผู้หญิงไม่ใช่เสียงนี้แน่นอนและเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาอยู่ด้านนอกครับผมก็เงยหน้าขึ้นไปคือถ้าทุกคนลองนึกภาพลานนั้นลานนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแนวยาวเข้าไปนะครับถัดไปข้างหลังจะเป็นเจดีย์เก่าๆข้างบนที่เป็นช่องเจดีย์เนี่ยเขาจะเก็บพวกเขาที่ผมเห็นจะเป็นพวกโต๊ะพวกของที่ไม่ใช้แล้วมาเก็บแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นเป็นผ้าก็คือเป็นของมีค่าที่มันอยู่ข้างใต้ของเจดีย์นี้มีของมีค่าอยู่ข้างใต้เยอะมากครับแล้วผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในช่องนั้นครับผมเขาแต่งชุดเป็นเหมือนผมอธิบายไม่ถูกเหมือนขุนนางที่เป็นนักรบหรือเปล่าสีน้ำตาลดำๆเนี่ยแล้วก็หมวกเขาจะเป็นลีลีทรงสูงแล้วมียอดแหลมๆขึ้นไปครับแต่ล่างผมไม่เห็นแล้วข้างล่างผมเห็นเป็นน่าจะเป็นทหารเป็นสองคนก็คือกางเกงเขาจะเป็นผ้าเตี่ยวครับผ้าเตี่ยวสีน้ำตาลเสื้อก็จะเหมือนเสื้อที่เขาเป็นพวกคนที่เขาเรียกว่าอะไรวิธีที่พวกสักยันต์เขาใส่กันจะเห็นสองคนยืนอยู่สองข้างทางแล้วผมก็ดูความรู้สึกไหนๆท่านก็สื่อสารบอกเราว่าท่านน่าจะได้ยินที่เราพูดผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผมมองสารภูมิที่ห้องไม่เห็นบอกถ้าท่านได้ยินเสียงที่ลูกพูดขอให้ท่านอ่ะช่วยผมเห็นด้วยแล้วท่านก็พูดขับมาคำหนึ่งว่าใครกล้ามาทำอะไรมึงท่านก็พูดคำนี้มาแต่คือผมไม่เคยคิดเรื่องของนะพี่เจเพราะว่าผมไม่อยู่เนี่ยผมไม่เคยผิดใจกับใครเลยไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปช่วงประมาณกลางเดือนผมจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามของหอพักผมครับผมหันไปมองทางซ้ายกลายเป็นผมเห็นเฉยเลยพี่เจเป็นครั้งแรกที่ผมมองเห็นสารพระภูมินั่นก็เลยครั้งแรกที่เราเห็นสารพระภูมิปะเข้าไปเลยใช่ครับคืองงก็เลยแบบผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราขอท่านเนี่ยน่าจะช่วยเราแล้วหลังจากนั้นก็คือผมยังผมไหว้แล้วผมซื้อของมาไหว้แล้วแล้วอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมก็นอนอยู่
ผมมานอนพลิกตัวหันไปทางกำแพงเลยพี่เจผมมันรู้สึกว่าด้านหลังผมอะเตียงมันยวบเหมือนมีคนมานั่งผมก็พลิกตัวก็จะดูครั้งแรกผมไม่เห็นแต่ผมคิดมันต้องมีใครอยู่ในนี้เพราะไม่อย่างนี้ยังไม่ยวบผมก็พลิกตัวกลับมาอีกทีแล้วผมคิดในหัวคือครั้งเนี้ยถ้าพลิกกลับไปอ่ะถ้าอยู่ขอให้เห็นผมก็พลิกกลับไปอีกทีแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นผู้ชายวัยน่าจะเป็นคุณลุงยืนข้างเตียงผมนะพี่เจยืนแบบเหมือนท่านก็มามองชุดที่เขาใส่น่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนเสื้อเชิ้ตปฏิบัติธรรมสีขาวแขนสั้นเป็นเกงสีขาวผมน่าจะเป็นสองสีเป็นผมเท่าที่เห็นจากความมืดน่าจะเป็นรองทรงต่ำเกียนๆนะครับแต่ความรู้สึกผมมันไม่ได้หนักมันรู้สึกเบาๆผมก็เลยคิดน่าจะเป็นเจ้าที่แล้วแบบผมก็เลยถามบอกลุงมาทำอะไรเขาก็ไม่พูดผมเลยบอกลุงอยากให้ทำอะไรให้ไหมเนี่ยสามาแล้วก็บอกเลยสิแล้วอยู่ดีเขาก็หายไปต่อหน้าผมเลยพี่เจครับจางหายไปเฉยๆงั้นนะแต่ไม่ได้จางพี่เจอยู่ดีแวบหายไปเลยอะพี่เจคือผมมองในมุมว่าเขาอาจจะมาบอกว่าเราไหว้แล้วนะครับเพราะหลังจากนั้นผมก็ไม่เจอท่านอีกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโดนบังตามาที่ผมเจอคือทำไมเขาถึงบังสารคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วทำไมอยู่ๆถึงมีพลังออกมาได้อะไรเงี้ยคือตอนแรกผมอาจจะคิดว่าผมยังไม่ได้ไหว้หรือเปล่าตอนย้ายมาเพราะว่าผมใช้เวลากว่าจะคิดว่าจะไหว้เนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าเลยพี่เจหลังจากเข้าไปบังตาครับเพราะตอนช่วงก่อนที่จะไม่เห็นก่อนที่จะสงสัยเนี่ยคือผมคิดว่าลุงที่เป็นเจ้าของหอที่เนี่ยคนเขาเรียกลุงว่าเฮียผมก็คิดว่าเขาเป็นคนจีนหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ตั้งอาจจะตั้งสีจูเอียแทนก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องว่าจะมีสารพระภูมิตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วพอตอนหลังช่วงหลังจากนั้นไม่นานผมก็มาคิดเฮ้ยแต่ที่นี่มันคือหอพักมันไม่ใช่บ้านคนหอพักมันจะมีคนอยู่หลากหลายบางทีอาจจะนับถือพระพุทธศาสนานับถือทางฝั่งจีนทางอิสลามมันก็น่าจะต้องมีศาลพระภูมิที่เป็นหลักตอนนี้คือเมืองไทยก็เป็นศาลพระภูมิผมก็เลยคิดอย่างนี้มากกว่าเนี่ยแหละที่ทำผมงงจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยเพราะอะไรทำไมถึงมองไม่เห็นใครทำอะไรอันนี้นะน่าเอาคนเห็นผีไปนะไปสื่อสารโอ้ทำไมที่ห้องผมได้เจอเยอะแน่พี่เจแล้วตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ยังเจออยู่ปะตอนนี้ถ้าเป็นคุณลุงเจ้าที่อ่ะผมไม่เห็นแล้วไม่เจอแล้วไม่สัมผัสแล้วไปแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นผู้อย่างอื่นถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยผมยังรู้สึกอยู่ฮะอันนี้ก็ติดตัวคุณปออยู่แล้วครับเขาจะมาหลากหลายแบบบางทีก็มาเป็นเสียงเขาพูดนิดหน่อยบางทีก็มาหวนล้อแบบเหมือนเยาะเย้ยแบบฮิฮิแบบเสียงแบบเยาะเย้ยอย่างนี้ก็มีจริงๆอย่างนี้น่ากลัวนะยิ่งพอยิ่งเป็นคนเห็นยิ่งแบบเจ้ากรรมนายเวรก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะก็อยู่ติดตัวจะเอาอะไรก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างผมก็ไม่รู้เลยไปทำผิดอะไรกับใครเพียงแต่อาจารย์ผมก็เคยบอกอยู่แล้วว่าบอกเราตอนรุ่นน่ะไม่ธรรมดานะทำผู้หญิงเสียน้ำตาเยอะแล้วเขาก็เตือนผมตลอดว่าให้ระวังเรื่องกาเมแต่ท่านไม่พูดรายละเอียดไงผมก็เลยไม่รู้ว่าผิดเรื่องอะไรจะต้องทำยังไงก็เลยไม่รู้ครับอันนี้ก็ยังไงก็เนาะเราก็ไม่รู้เราทำอะไรเขามาก็ตามสภาพรับกรรมกันไปแต่ว่าไม่เคยเกี่ยวกับทำแท้งเนี่ยไม่เคยแน่นอนเพราะไม่เขาเรียกว่าไม่นิยมให้ทำแท้งอะไรพวกนี้ไม่เคยแน่นอนอืมบอกเรื่องนี้เหมือนกันอืม
อ่ะสู้ๆละกันฮะกับน้องผู้หญิงที่ตามอยู่ตลอดเวลานะสักวันหนึ่งก็ขอให้หายไปเร็วๆละกันนะคุณปอเดี๋ยวเขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็ไปพี่เจเออเราทำบุญไปสวดให้เขาส่งให้เขาส่งให้เขาเดี๋ยวเขาก็โอเคไปละบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอืมอ่ะโอเคขอบคุณคุณปอมากๆเลยเดี๋ยวไงวันที่9เดือน9ไปเจอกันนะได้ครับเจอกันแล้วเข้ามาทักด้วยนะไม่ใช่เงียบๆนะได้ครับพี่เจโอเคขอบคุณคุณปอครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ